สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำแกงเขียวหวานไก่นะคะเลื่อนไปแต่ละคลิปเนี่ยเห็นมีแกงเขียวหวานน่ากินอยู่หลายช่องเลยค่ะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองก็ไม่ได้ทำแกงเขียวหวานนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็จะไปซื้อขนมจีนมากินด้วยกันค่ะสิ่งที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยนะคะมีหน่อไม้ต้มสุกมีเลือดไก่มีเนื้อไก่สับใบโหระพาเส้นขนมจีนพริกชี้ฟ้าพริกแกงเขียวหวานแล้วก็กะทินะคะนอกนั้นก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆค่ะเราจะเคี่ยวหัวกะทิก่อนเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบให้แตกมันก็ตามสะดวกนะคะแต่ของเราเนี่ยเราอยากให้แตกมันสักหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้สีสวยๆนะคะแล้วก็จะได้ข้นด้วยค่ะจากนั้นเราจะเอาพริกแกงเขียวหวานเนี่ยใส่ลงไปเราจะใช้พริกแกงเขียวหวานล้วนๆนะคะไม่ใส่พริกแกงอื่นไปผสมค่ะพอผัดจนสีสวยดีแล้วเราจะใส่เนื้อไก่สับลงไปค่ะไก่เนี่ยเราซื้อมาเป็นชิ้นแล้วก็เอามาสับเองนะคะมีส่วนที่ติดมันบ้างอะไรบ้างก็ไก่สำหรับเรานะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มมากขึ้นด้วยค่ะพอเราผัดไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเติมหางกะทิแล้วก็จะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยค่ะหน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้ที่ต้มมาแล้วนะคะเราเอามาต้มอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือลงไปด้วยเลือดไก่อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปต้มมาก่อนแล้วนะคะล้างเลือดดำๆออกไปบ้างค่ะเอามาใส่ในเวลาที่ไร่เรียกกันเลยค่ะจะได้สุกไปพร้อมๆกันจากนั้นก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะใส่น้ำปลาอีกเล็กน้อยนะคะชิมดูก็ได้ค่ะเอาที่เราถูกใจเนาะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปไม่เยอะนะคะแกงเขียวหวานของเราก็ไม่ได้แบบหวานนำแต่จะเป็นเค็มอะไรก่อนเสร็จแล้วก็จะเพิ่มสีสันให้สวยงามด้วยพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะใส่ใบโหระพาอีกครั้งนึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่สำคัญอย่าลืมชิมนะคะอย่างที่บอกชิมให้ถูกใจเราแค่นั้นล่ะค่ะเรียบร้อยอาหารที่เราจะทำไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องตรงตามสูตรเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่ารสชาติแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะแกงเขียวหวานไก่สับของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะขนมจีนเนี่ยพอดีบ้านเราอยู่ใกล้โรงจีนเนาะการซื้อก็เลยง่ายมากๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานของเราเดี๋ยวเราเอามาล่างขนมจีนกินกันเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าคะก็หวังว่าวันหยุดนี้จะมีเมนูที่ดีๆเอาไว้เพื่อนๆได้ลองทำนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ